อีเสียงสั้นออกเสียงเอเอสระเสียงสั้นเสียงจะไม่เหมือนชื่อตัวอักษรอักษรอีไม่ออกเสียงว่าอีแต่ออกเสียงว่าเอสำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านแล้วก็เพิ่งเริ่มจำเสียงพยัญชนะกับเสียงสระจะเริ่มจากการออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวอย่างเช่น bed b e d bed แต่ถ้าจำเสียงพยัญชนะกับสระทุกตัวได้แม่นยำแล้วพอแนะนำให้อ่านโดยใช้ word family เพราะว่าจะช่วยทำให้คุ้นเคยกับเสียงผสมแล้วก็จะทำให้อ่านได้เร็วกว่า word family แรก ed e d ed b ed bed ed fed u ed led ed red w ed wed egg egg b egg beg u egg leg p egg peg e n n d n den h n hen n men p n pen t n ten et et b et bet g et get j et jet u et let m et met n etnet p et pet s et set v et vet w et wet y et yet e end end b end bend u end lendand mend p and pend s and send t and tend ตัว e เสียงสั้นนี่จะพิเศษกว่าสระเสียงสั้นตัวอื่นๆนิดนึงตรงที่บางครั้งเราจะเห็น e มาคู่กับ a แต่ว่าออกเสียงเป็น e เสียงสั้นตัวเดียวอย่างเช่นคำว่า head deadspread deaf death breath health meant อันนี้จะต้องใช้ความคุ้นเคยกับภาษานิดนึง mean เติม t เป็น meant ไม่ใช่ mean อะไรแบบนี้ถ้าออกเสียงตามโฟนิกเลยอาจจะไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง Pinpoint English กับ Facebook Fanpage ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะPinpoint.